ู้ชมกำลังมองหาโทรศัพท์เครื่องใหม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเครื่องไหนดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาฟังความเห็นจากกูรูเรื่องมือถือที่รู้จักกันในนามปีเตอร์กวงว่าเขามีวิธีการเลือกซื้อมือถืออย่างไรในช่วงที่ตลาดโทรศัพท์เติบโตมากขึ้นและมีรุ่นให้เลือกหลากหลายแบบนี้โทรศัพท์มือถือนี่เขาแบ่งเป็นช่วงเวลาราคานะช่วงราคาล่างต่ำ 4,000 นี่จะเยอะมากนะครับจะถือว่าเป็นส่วนที่มีส่วนแบ่งเยอะที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นมือถือที่มาจากผู้ให้บริการอย่างโอเปอเรเตอร์อย่าง Dtac นะฮะก็มีตัวล่าสุดตัว Joey Jet นะ Joey Jet 40นะฮะหรือว่าจะเป็น Eagle ที่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะออกรุ่นใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งจะทางฝั่ง AIS ก็ตามตรงนี้จะเติบโตเยอะมากถ้าเป็นจากแบรนด์ก็จะมีอย่าง Samsung ก็จะมีอย่าง Samsung Galaxy J1 พวกนี้กลุ่มเนี้ยตรงช่วงล่างเนี่ยจำนวนโมเดลให้เลือกยี่ห้อให้เลือกไม่เยอะแต่เวลาขายเนี่ยจำนวนอย่างเช่น J1 เนี่ยก็จะถือว่าติดอันดับ1ของในตลาดประเทศไทยนะถ้าตรงช่วง 7,000 ถึง 5,000 นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตลาดเมืองไทยเนี่ยเยอะเหมือนกันช่วงนั้นเนี่ยจะบอกว่ามียี่ห้อให้เลือกเยอะมากมีของดีๆให้เลือกเยอะมากต้องลองไปดูว่าแบรนด์ไหนที่ว่าเราชอบอย่าง Samsung เอ่ย Huawei เอ่ย Oppo เนี่ยมีทางเลือกเยอะนะครับแต่พยายามเกาะกลุ่มยี่ห้อที่เป็นลีดเดอร์ในตลาดไว้ก่อน Asus ก็ดีแต่พอเป็นช่วง 10,000 ถึง 15,000 เนี่ยค่อนข้างชัดว่าจะเป็น Samsung ลองไปก็จะมีiPhone ในบางรุ่นนะฮะที่ทางออเปอเรเตอร์เนี่ยทำราคาลงมาให้ต่ำไว้ใช่รุ่นเก่าๆอย่างเช่นตัว iPhone 5S อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีสอดแทรกขึ้นมาอย่าง Asus ที่มีรุ่นใหม่ส่วน 20,000 ขึ้นไปไม่ต้องพูดถึงเลยก็มีแค่2ยี่ห้อที่เป็นหัวหอกนะฮะก็คือ Samsung ซึ่งก็มีทั้ง Galaxy S Series ล่าสุดเป็น S6 แล้วก็มี Galaxy Note 5นะสำหรับคนที่ไม่ชอบ Android ก็จะเป็น iPhone ซึ่งแน่นอนเร็วๆนี้iPhone ก็ต้องเปิดตัวใหม่ละในเดือนกันยาเห็นว่าวันที่9ก็จะมีการแถลงข่าวนะฮะก็น่าจะเป็น iPhone 6S นะแต่ยังไง iPhone 6ก็ยังขายต่อไปด้านยอดขายโดยรวมของสมาร์ทโฟนน่าจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกปีซึ่งในปีที่ผ่านมาครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง 77% และมีการคาดการณ์กันว่าในปีหน้าอาจจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 90% ก็เป็นได้ปีนี้นะครับเรื่องการซื้อขายมือถือเนี่ยก็เป็นตลาดยังคึกคักอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยใน6เดือนแรกเนี่ยต้องถือว่ายอดขายมือถือเป็นจำนวนเครื่องปีนี้ลดลงเล็กน้อยประมาณ 7-8% จริงๆก็อาจจะประมาณนึงนะจะบอกว่าน้อยก็ไม่เชิงแต่ในแง่ของถ้าตีเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยเยอะกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-6% คืออาจจะเป็นด้วยว่าปีนี้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยนะครับมันชะลอตัวฉะนั้นเนี่ยผู้คนก็จับจ่ายน้อยลงนะครับแต่ถ้าถามว่าคนใหญ่ก็ยังมีรอบของการที่จะต้องซื้อเครื่องทดแทนเครื่องเก่าฉะนั้นตลาดก็ยังคึกคักซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตลาดเนี่ยนับไปแล้วประมาณ 70% เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าในช่วงเวลาเดียวกันจะ 50-50 สมาร์ทโฟนกับฟีเจอร์โฟนคือพวกโทรศัพท์ปุ่มกดนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยเทรนด์ของ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนไปสัก 70% แล้วเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้นเยอะเติบโตตามสภาพของผู้ให้บริการขณะที่ยอดขายในไตรมาสที่4น่าจะยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพราะผู้บริการจะมีโปรโมชั่นต่างๆออกมาเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปีให้เพิ่มสูงขึ้นและนี่คือความคิดเห็นจากคุณปีเตอร์กวงนะครับและต้องจับตามองให้ดีนะครับในวันที่9กันยายนนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว iPhone 6S ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตลาดโทรศัพท์มือถือในปีหน้าจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามดูให้ดีครับช่วงนี้กลับไปยังคุณท็อปและคุณกุ้งกิ้งครับผมขอบคุณนะครับน้องเมย์ครับนี่น้องปุณพัฒน์นะพาไปดูธุรกิจโทรศัพท์มือถือซึ่งเห็นแล้วได้ว่าแนวโน้มอนาคตเป็นอย่างไรนอกจากกูรูอย่างปีเตอร์กวงควงมือถือที่เขาค่อยมาควงในล้ำหน้าโชว์เป็นประจำเลยนะคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูร้านมือถือใหญ่ๆมีสาขาทั่วไทยเลยอย่างเจมาร์ทนะครับเจมาร์ทรู้จักไหมรวบรวมเอามือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบบมาไว้ที่นี่มีอุปกรณ์เสริมด้วยมี เรื่องของแอคเซสซอรีต่างๆครบในนี้เลยใช่ครับเดี๋ยวน้องเนปุณพัฒน์นวรสถานจะพาไปดูซิว่าตอนนี้เนี่ยเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเทรนด์ในการเลือกโทรศัพท์เวลาที่คนเข้าไปตามช็อปอย่างร้านเจมาร์ทเนี่ยเขามักจะถามอะไรบ้างติดตามจากน้องเนปุณพัฒน์นวรสถานเลยครับ
สวัสดีคุณต๊อบและคุณกุ้งกิ้งด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจมาร์ดนะครับผมมาหาโทรศัพท์ที่ถูกและดีให้กับคุณผู้ชมข้างในเขาจะมีโทรศัพท์อะไรให้เลือกกันบ้างและมีโปรโมชั่นอะไรดีๆรออยู่ตามผมเข้ามาดูข้างในได้เลยครับร้านเจมาร์ดเป็นอีกหนึ่งร้านตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์รายใหญ่ที่มีสาขาอยู่มากมายได้บอกถึงพฤติกรรมในการเลือกซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันว่านิยมซื้อโทรศัพท์ในช่วงราคา 5,000 ถึง 10,000 กว่าบาทเพราะการผ่อนชำระในแต่ละงวดจะมีราคาที่ไม่สูงมากขณะที่ทางร้านได้มีการจัดแคมเปญการผ่อนโทรศัพท์มือถือที่ยาวนานมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยสามารถสัมผัสโทรศัพท์ระดับไฮเอนด์ได้ง่ายมากขึ้นเช่น Samsung Galaxy S6 หรือ iPhone 6เรามีทำโปรเจกต์ร่วมกับ Gemini เพื่อจะดันตัว S6 S6 Edge เป็นรุ่นไฮเอนด์ของ Samsung ออกไปครับก็ผ่อนง่ายๆลูกค้ามีบัตรมีสลิป1เดือนมีบัตรประชาชนก็มายื่นอนุมัติก็ภายในวันนะครับทำให้ลูกค้าบางกลุ่มที่เขาตัดสินใจจะซื้อรุ่นกลางๆอยู่ครับเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจลองสัมผัสรุ่นที่เป็น iN HN ดูก็เป็นการให้โอกาสบางท่านซึ่งมีรายได้ค่อนข้างที่จำกัดเพื่อให้ใช้เทคโนโลยีที่สูงสุดได้โดยที่ทางร้านยังมีโปรโมชั่นที่มาคู่กับการขายมากมายทั้งของแถมรวมถึงประกันเครื่องตามสัญญาหรือจะเป็นเปิดเบอร์ใหม่พร้อมซื้อเครื่องซึ่งจะมีส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเราร่วมกับ S Insurance ก็คือลูกค้าที่ซื้อกับเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ตามเรทราคาต่ำสุดก็ต่ำกว่า 5,000 ก็ลูกค้าจ่ายต่อปี480บาทคุ้มครองก็คุ้มครองเครื่องตกน้ำตกจอแตกเครื่องโดนน้ำเนี่ยครับก็จะมีความคุ้มครองให้ลูกค้าก็จ่ายส่วนแรกนิดนึงที่เหลือประกันเป็นคนจ่ายให้มีแนะนำพิเศษก็จะเป็นตัว Acer นะครับตัวนี้เลยแซด 520นะครับราคาพิเศษอยู่ปกติราคาเต็มคือ 3,990 อันนี้ราคาพิเศษเราจัดให้สำหรับลูกค้าเต็มอ่ะทุกท่านเลยนะครับ 3,290 ลดไป700พิเศษยังไงกล้องหลัง8ครับกล้องหน้า2แรม1นะครับแรม1กิกนะครับแล้วก็ความจำภายในให้มา8กิกครับตัวนี้เราแถมเคสแถมฟิล์มแถมเมมโมรี่การ์ดสำหรับลูกค้าที่สนใจเปิดเบอร์เพิ่มเราก็ลดเพิ่มให้อีกสูงสุด 1,000 บาทสำหรับคนที่เพิ่งหัดใช้โทรศัพท์ใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้ราคาพิเศษอยู่เหมือนกัน 2,490 เป็น Android นะครับสมาร์ทโฟนลูกเล่นเหมือนกับตัวใหญ่ๆเลยครับกล้องหลัง5ล้านกล้องหน้า2ครับ CPU ก็เร็วครับแรม1กิกเหมือนกันฉะนั้นลูกค้าสมมติว่ามีผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่อยากเริ่มใช้งานนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้ตอนนี้ก็มีโปรเหมือนกันนะครับเปิดเบอร์ก็ลดได้แต่ว่าลดได้500บาทสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาโทรศัพท์เครื่องใหม่อยู่นะครับข้อมูลที่ผมนำมาฝากเมื่อสักครู่นี้น่าจะช่วยการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นแต่สุดท้ายนะครับอย่าลืมหาข้อมูลมาประกอบนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะสมกับเราหรือไม่นะครับช่วงนี้กลับไปยังคุณท็อปและคุณกุ้งกิ้งครับขอบคุณครับน้องเนยครับนี่พาไปเลือกถึงเจมาร์ดสาขาพารากอนเลยนะต้องกลับมาคิดนะว่าเอ๊ะที่อยู่ในมือเนี่ยเปลี่ยนดีไหมแหมเริ่มอยากจะได้ของใหม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการแข่งขันกันสูงไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเดิมที่เคยใช้อยู่รุ่นใหม่ก็ออกมายี่ห้อคู่แข่งก็มีรุ่นใหม่ๆด้วยเหมือนกันรวมไปถึงยี่ห้ออื่นๆที่ก็มักจะมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจรวมไปถึงคุณลักษณะเฉพาะที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันกันมากขึ้นใช่แต่อีกหลายอย่างที่คนทั่วไปเวลาซื้อมือถือเนี่ยมักจะไม่ค่อยใส่ใจคือเรื่องของการประกันมือถือประกันภัยมือถืออันนี้สำคัญนะครับแม้แต่ผู้บริหารค่ายมือถือบางค่ายเนี่ยเขาทำออกมาในราคาที่ค่อนข้างถูกนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ค่อยนิยมเพราะเห็นว่าการทำประกันภัยมือถือมันไม่คุ้มค่ากับเขาเพราะเครื่องนึงเขาตั้งใจว่าจะใช้สักปีนึง2ปีอย่างเงี้ยพอไปทำประกันภัยก็จะรู้สึกว่าไม่คุ้มแต่จริงๆแล้วถ้าลองดูเงื่อนไขรายละเอียดของแต่ละรายที่เขาเป็นผู้ที่จะทำประกันภัยเนี่ยน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าบางรายเขามีโปรโมชั่นอย่างเช่นสมมติคุณจะเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่ใช่ไหมถ้าคุณซื้อมือถือในแง่ของราคาที่เท่านี้นะเพราะราคาจะต่างกันถ้าคุณซื้อมือถือราคาเท่านี้แต่เวลาคุณจะซื้อของใหม่เวลามือถือรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยคุณสามารถจะเทิร์นเพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นจ่ายตังค์เพิ่มอีกแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นคุณก็ได้ของใหม่แล้วแต่ในส่วนข้อค่าประกันก็ต้องดูรายละเอียดว่าเขาจะให้โปรโมชั่นอะไรบ้างอย่างเช่นค่าโทรค่าเน็ตนะคะเครื่อง
ีไหมอะไรอย่างนี้น่าสนใจทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งนะคะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงและช่วงหน้าเราจะกลับมาฉลาดเลือกกันค่ะมีวิธีมาแนะนำว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้การเลือกสมาร์ทโฟนสักเครื่องนึงเนี่ยแบบไหนที่จะตอบโจทย์อย่างเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเลือกอย่างฉลาดพักสักครู่ค่ะเชิญครับ